หัวข้อที่4.4หัวข้อย่อยที่2นะคะเป็นรายงานนำส่งล้นรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปท. 1/01นะคะจากที่วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะที่ได้บอกไปว่าถ้าเราดูเมนูโค้ดของรายการนั้นนะคะที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ search เมนูได้นะคะเพื่อเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกมากนะคะกรณีนี้ก็จะขอใช้ search เมนูนะคะ search เมนูของรายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปส. 1/01นะคะก็คือ PSOCP2 นะคะแล้วก็กด enterก็จะปรากฏแท็บของรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบสปส.นะคะก็จะแล้วก็เขาก็จะให้เรากำหนดช่วงกำหนดระบุเดือนที่เราต้องการจะพิมพ์รายงานนั้นนะคะในที่นี้เราก็จะกำหนดเดือนเป็นเดือนกุมภา2558นะคะเพราะเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาแล้วก็ข้อมูลอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่โปรแกรมก็จะรันให้แล้วก็เป็นข้อมูลที่เราใช้ได้ถูกต้องอยู่แล้วนะคะเมื่อเราคีย์ข้อมูลที่เราต้องการเสร็จนะคะเราก็กดโอเคค่ะโปรแกรมก็จะทำการ processing นะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าจอมาให้เราสั่งปริ้นนะคะเพื่อที่จะพิมพ์รายงานออกนะคะเราก็กดปริ้นนะคะเพื่อที่จะพิมพ์รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปส. 1/01 นะคะจะได้หน้าตารายงานแบบนี้นะคะเป็นรายละเอียดการนำส่งเงินสมทบสำหรับเดือนกุมภาพันธ์58นะคะก็จะมี3คนที่เป็นพนักงานของเรานะคะก็คือนางสาวสุจริตแข็งได้ใจดีจริงแน่นอนนางสาวงานดีนำจริงดีพร้อมนะคะตามที่เขาได้ขีดข้อมูลไว้ที่เป็นพนักงานของเรานะคะเราได้รายงานแบบนี้แล้วก็พิมพ์ออกค่ะแล้วเราก็พิมพ์ออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดออกนะคะหรือกด F10 นะคะก็จะกลับมาที่หน้าของโปรแกรม Smart Euro นะคะแล้วเราก็กด Cancel ออกจากหน้าตานี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของการพิมพ์รายงานนำส่งเงินสมทบประกันสังคมสปส. 1/01 นะคะโดยเราจะใช้ search เมนูในการเข้าสู่การทำรายงานนะคะการพิมพ์รายงานซึ่งสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากนะคะ